ทำไมตอนทำรู้สึกขนลุกตลอดเลยเหมือนมีอะไรมามองห้องน้ำไม่เจออะไรอย่างนี้ด้วยทำไมอ่ะจุ๊บมาสวัสดีค่ะน้องหนึ่งเอค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะทำขนมสุดฮิตในตอนนี้ก็คือทีรามิสุแม่รู้จักทีรามิสุไหมไม่รู้จักแม่หนูจะทำให้กินเองกินได้แน่นอนแม่คิดว่าหนูจะทำแล้วกินได้ปะไม่ต้องกินได้ทุกคนเขาบอกว่าไม่ยากออกไปซื้อวัตถุดิบกันประเด็นคือต้องมีมัสคาโพนชีสนะแต่ไม่รู้ว่าที่ต่างจังหวัดมีหรือเปล่าเพราะว่าชีสที่แบบเขาไม่ค่อยใช้ทำไว้ใช้ทำขนมเท่าไหร่นะทุกคนถึงแล้วมันเป็นซุปเปอร์ไม่เคยเห็นเลยเนาะมาซื้อมัสคาโพนชีสเป็นร้านขายเบเกอรี่แบบโอ้เยอะมากเจอแล้วทุกคนได้มัสคาโพนแล้ววิที่นี่ของเยอะมากเลยแพงมาก300เลยเหรอวิปครีมเดสเซิร์ตคุกกิ้งครีมกับวิปปิ้งครีมไม่เหมือนกันปะอันไหนถูกสุดอ่ะอันนี้แพงจังอันนี้วิปปิ้งครีมหมอไปตีได้ใช่ไหมน่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นขวดแบบนี้เลยเนาะอันนี้ถูกสุดแล้วทุกคน195ทุกครั้งที่แม่เจอเขาต้องทำขนมครั้งที่เขากลับบ้านจะต้องมี1เมนู75บาทเลยนี่ถูกเอาถูกกลัวไม่สำเร็จเจอเหมียวดูปะเนี่ยเหมียวดูปะเนี่ยเหมียวโอ้ยที่นี่ของเยอะมากเลยมีทุกอย่างได้แหล่งแล้วครับอยู่ใกล้บ้านแหละอันนี้ไม่มีถุงเขาก็เลยใส่ลังให้ไว้ข้างล่างไหมแม่บอกมันจะเป็นอะไรไหมแต่ว่ายังขาดคุกกี้อยู่นะเดี๋ยวต้องไปตามหาคุกกี้ก่อนไม่รู้ว่าจะไปได้ที่ไหนสรุปซื้อมาทั้งหมดไม่มีคุกกี้จบเลยอดทองใช่ป่ะทุกคนเหมือนจับดิเฮ้ยเหมือนจะใช่มันดูมีเกล็ดน้ำตาลอะเขางงละในแบบไม่มีเกล็ดน้ำตาลแม่บอกว่าพาซื้อเยอะละหิวน้ำนะคะพาแม่พาแม่มาซื้อน้ำหมดหนักมากแม่ของหนูหนักเกินเริ่มปฏิบัติการทำทีรามิสุกับอากงเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยทุกคนเขาอยู่กับอากงหนูขออนุญาตใช้ครัวก่อนนะคะอากงขอให้มันสำเร็จไว้นะคือเขาหาเอสเปรสโซ่ไม่เจอเว้ยนี่เป็นเอสเปรสโซ่แบบเป็นถุงๆซองๆก็เลยได้แค่อเมริกาโน่มาทุกคนเราต้องเอาอันนี้ไปต้มน้ำร้อนก่อนน้ำตรงนี้ใช้ได้ปะอะไรเขาทำกันยังไงเอาแบบเข้มข้นใส่นิดเดียวพอแล้วรอกาแฟเย็นต่อมานะทุกคนเราก็จะใส่ไก่ที่เป็นการนำขนมในรอบหลายปีแล้วนะที่แบบว่าโอ้โหเกิน10ปีอะที่เขาให้ป้ากินอะจำได้แล้วตอนเด็กๆชอบทำไอ้นี่ชอบทำขนมมากชอบทำวาฟเฟิลเพราะว่าเมื่อก่อนอะมันจะมีเครื่องทำวาฟเฟิลตอนฮิตมากเขาก็ทำวาฟเฟิลไปให้ป้ากินสื่อก็ใส่มั่วๆเลยแล้วป้ากินหมดแล้วป้าบอกอร่อยได้ไงประเด็นป้าบอกอร่อยอ่ะนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจในการทำอาหารก็ได้นะทุกคนเพราะป้าบอกอร่อยในวันนั้นซึ่งแม่ไม่กินแม่น่าจะรู้ขั้นตอนการทำมาแล้วเฮ้ยทำนะมันบอกว่าเอกโยกแก้วยังเป็นโลโก้ร้านทองที่บ้านนะคะไม่ยังไกลอ่ะเดี๋ยวไปเอาลังไกลแป๊บนึงเขาคนรู้ตลอดการเดินไปหยิบน้ำตาเลยหัวน้ำไม่เชื่อดูเฮ้ยเขาเลเซอร์ขนไปหมดแล้วอ่ะแต่ขนเขาลุกจริงนะแต่ทัศน์บอกว่าห้ามลดน้ำตาลหรอทุกคนไม่งั้นมันจะไม่อร่อยจริงๆเขาอยากลดมากเลยอ่ะคันมือมากอยากลดให้เหลือสัก50ได้น้ำตาลแล้ว
าวที่เป็นเครื่องนึ่งอ่ะมันใส่น้ำตรงสีขาวหรอมันมีสีขาวอ่ะเห็นป่ะด้านล่างสุดอ่ะเปิดฝามาแล้วใส่น้ำให้มันจะมีขอบเห็นป่ะใสๆอ่ะอ๋อให้เกือบเต็มขอบใสอ่ะเกือบเต็มอ่ะโอเคแม่เดี๋ยวถ่ายไปเพื่อความชัวร์ยังทำไม่เสร็จเลยมีคนมารอกินซะแล้วกินเยอะแล้วเราอ่ะอ้วนมากเลยเนี่ยตั้งแต่ทำหมันในอ้วนเอาอ้วนเอาเราจะเอาไข่อ่ะทุกคนที่แบบว่าใส่น้ำตาลอ่ะไปเคี่ยวจนเป็นคัสตาร์ดต้องใช้ความร้อนด้วยนะนี่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถ้าไม่ใช้ความร้อนมันจะไม่เป็นคัสตาร์ดหรอเขาบอกให้รีบเคี่ยวเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะสุกเฮ้ยเดี๋ยวมันเคี่ยวโดยใช้เครื่องอัตโนมัติก็ได้นี่หนอทำไมเราต้องมาทำใช้มือด้วยหรอทุกคนลืมออกมาก่อนได้ไหมเขาเห็นนะพอเป็นเนื้อคัสตาร์ดมันจะเป็นแบบว่าขาวๆนะแต่ตอนนี้เขาว่าไม่รู้ว่าอุณหภูมิมันต้องเท่าไหร่นะเพราะเขาไม่มีเครื่องเก็บอุณหภูมิมันทุกคนก็เลยต้องกะเอาไข่สุกไข่สุกจบเลยแม่กลับไปห้องครัวหาไม่ได้นะหายากมากทุกคนพวงมาคาโพชีสนี่น่ากินมากชีสเลยเหมือนวิปปิ้งครีมสมุนไพรมากถ้าคนชอบกินวิปปิ้งครีมทำแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็จะเอามาสคาโพนมาใส่กับคัสตาร์ดเมื่อกี้วีวิปได้ถาดอบขนมแฮมวิปปิ้งครีมเยอะมากเลยนะ400อ่ะเนื้อมันจะแบบละเอียดเกินเราต้องการความแบบว่านุ่มๆละมุนละมุนนะคะค่อยๆคลุกเขาทีละน้อยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราใส่ไปหมดเลยมันจะคลุกยากรู้สึกเหมือนมีลมข้างหูอย่างเงี้ยไม่หรอกลมพัดมั้งขนรู้ป่ะแต่ไม่มีขนอะในซ่อขนไปแล้วอะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปล้างอันนี้ก่อนเพราะเราจะใช้อันนี้ในการทำทีรามิสุกลัวว่าอันนี้เป็นครัวไทยนะทุกคนมันจะไม่ได้แบบดูหรูหราเหมือนบ้านที่กรุงเทพนะเป็นแบบส่วนใหญ่ครัวไทยมันจะเป็นครัวเอาท์ดอร์ออกจากตัวบ้านเพราะว่าตอนที่ทำป้าบอกว่าครัวบ้านจะเหม็นอะมีกลิ่นอาหารแต่ก็จริงนะเขาเรียกว่าสปองซิงเกอร์นะคะทุกคนอันเนี้ยมันจะเป็นคุกกี้แนวยาวเว้ยเนี่ยมันจะเป็นคุกกี้อย่างเงี้ยแต่ของเขาอะหาได้แค่แบบมีน้ำตาลอะแล้วเราก็เอาบิสกิตของเรานะคะทุกคนจุ่มลงไปเลยว้ายว้ายจุ่มแค่นี้แค่นี้ค่ะจุ่มนิดเดียวพอนะไม่ต้องจุ่มอะไรแช่เยอะแยะจุ่มเสร็จแล้วก็มาใส่ในนี้ต้องรีบจุ่มรีบใส่นะทุกคนมันนิ่มง่ายมากแป๊บเดียวมันนิ่มแล้วอ่ะเอาให้เต็มเลยนะทุกคนเพราะนี่คือขนมปังเค้กของเราเองมันหักเลยอ่ะแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะต้องป่าน้องครีมเนี่ยใส่เข้าไปในนี่ชั้นที่หนึ่งน่ากินมันพูดให้มันแน่นเขาเคยไม่คออ่ะทุกคนคิดว่าเหมือนกันไม่เหมือนนะอุ้ยจานจะแตกมีหลายรอบเพราะว่าแม่กิน
ินป้ากับแม่กินก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนชั้นที่สองเราก็จะได้แบบนี้น่ากินมากหน้าตามันแบบเลเยอร์เลเยอร์นะแล้วก็ทำการใส่ครีมไปเหมือนเดิมเลยพี่ไปหายายมายายถามว่าจะกลับไปทำขนมอะไรใช่ป่ะเขาบอกว่าจะกลับไปทำเค้กกาแฟเพราะว่าบอกทีรามิสุยายไม่เข้าใจอ่ะยายบอกว่ายายก็ชอบกินแต่หนูยังไม่อยากให้ยายกินว่ะเดี๋ยวยายเป็นไรอ่ะหนูไม่รู้ว่าถ้าวางตรงนั้นแล้วมันจะแบบมุดขึ้นไหมอ่ะกลัวมุดมันขึ้นอ่ะไม่หนูวางไปแป๊บเดียวให้อากงชิมด้วยเดี๋ยวให้อากงชิมด้วยนะทุกคนไม่รู้อากงชิมหนูเขาจะแพ้นะไม่น่ามาเรียบที่สุดแต่ว่าไม้พายเขามันไม่ดีแม่มาเห็นแม่ต้องแบบน้ำหนึ่งทำไมหนูทำเลอะแน่เลยหาอุปกรณ์แล้วทำให้หน้ามันเรียบที่สุดนี่อาจจะเป็นการเรียบที่สุดของเขาละเอ้าคุยยากอ่ะเสร็จแล้วทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้อุ้ยขาวมากหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่เย็น6ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาโรยผงโกโก้กันมันต้องออกมาดีทุกคนมาปะสนุปปี้ว่างั้นไหมฮะอ้าวคนเขาต้องเรียกความสะอาดก่อนที่แม่จะกลับมานะคะเพราะว่าถ้าแม่เห็นแม่ต้องมาช่วยเขาทำแน่ๆเราจะไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเราจะเป็นลูกที่ไม่ทำให้แม่เหนื่อยขึ้นแม่กำลังจะกลับมาแล้วแล้วไงต่อบินขึ้นดิลูกวางไข่ปะเนี่ยไม่บินขึ้นมาน้องไม่บินขึ้นมาทุกคนแม่หลับหรือยังอยากให้แม่มาจับขวดอ่ะเขาอยากไปเอาฝาขวดอ่ะขึ้นเลยขอขวดน้ำไปไหนเนี่ยตะละมือตะละเดย์นี่ทำไมวะทำไมน้องไม่ปีนอ่ะปีนเลยลูกปีนแล้วเหรอปล่อยคือตัวอะไรด้วงเหรอด้วงหรือแมลงสาบครับทุกคนใครรู้บ้างว่าน้องคือร่วงหรือแมลงสาบอยู่มานานยังเนี่ยเราอยู่มา2ปีแล้วใช่ไหมฮะตะโกนเรียกแม่ฟ้าตื่นแน่ๆแม่หลับอยู่อ่ะ เขาจะทำยังไงกับโมเมนต์นี้ดีเป็นทุกคนจะทำยังไงหรอยกหมอนข้างไปยกหมอนข้างไปที่ฝาน้ำเละพรุ่งนี้ตื่นมากินทีรามิสุกันมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันใหม่แล้วมาดูทีรามิสุของเรากันนี่แข็งแล้วทุกคนทุกคนคือเราไม่มีตะแกรงอะไรแล้วเลยเราแบบว่าไม่มีผงโรยอาหารอะไรด้วยเนาะ
ชีวิตแม่มันต้องมีผงร้อนนะแม่มันจะเป็นก้อนพี่มันนิ่มมากไปเหรอหวานแต่อร่อยอร่อยเหรอหวานแบบนมๆอ่ะแม่คือแบบนมๆเนาะแม่มันเป็นช็อกโกแลตเหรอมันเป็นช็อกโกแลตกับกาแฟหรอกับรถกำลังดีอ่ะเฮ้ยต้องสั่งมาให้ป้าชิมถึงรถเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันเห็นชัดเลยชัดมากป้าไปชิมก่อนเคี้ยวชิมหนึ่งคำว่ารสชาติเป็นไงกินนิดเดียวพอนะป้าอย่ากินเยอะตักน้อยๆพอป้าถืออะไรหนูถือจานแค่นิดเดียวหมอป้าป้าเยอะไปป้ามันเยอะไปป้ากลัวมันหวานหวานไหมป้าหนูว่าโอเคโอเคป้ากินอะไรเยอะเลยหนูแม่กับป้าท้องเสียวกันหนูเนี่ยใช้วัตถุดิบดีน่าเสียวแม่อร่อยเนี่ยชอบคลิปนี้นะใครลืมแม่ดูลูกคลิปเพื่อปิดคลิปให้หน่อยกดไลค์กดแชร์กับเราสักครั้งพูดเหรอทำนี้เหรอกดไลค์กดแชร์กับกดซับสไครป์วันนี้เราทุกคนด้วยว่าโอปาแอนด์อาจูมามีเชฟมีเชฟมีเชฟโปรตีนแพนเดย์มีเชฟมีเชฟรสชาติสุดฉ่ำมีเชฟมีเชฟปลาระบบเผาผลาญมีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกโอป้าแอนด์อาจูมามีเชฟเคล็ดลับหุ่นดีของโอป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้